สวยหล่อระดับโลกปี2022นะครับลิซ่าคว้าอันดับที่2ส่วน2พระเอกไทยไบรท์วินคว้าอันดับที่8และ9ปังไม่หยุดนะฮะลิซ่า Blackpink คว้าอันดับที่2 Top Face of the Year 2022นะครับส่วน2พระเอกหนุ่มสุดฮอตชาวไทยก็สุดปังเช่นกันเพราะเข้าไปติดอันดับ Top 10ด้วยนะครับสุดปังแบบต่อเนื่องนะครับล่าสุดเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2565 Twitter 100 The Best Face นะครับก็ได้มีการจัดอันดับ Top Face of the Year 2022คนดังที่มีใบหน้าสวยและหล่อที่สุดในโลกนะฮะซึ่งอันดับ1ก็ตกเป็นของคิมแทยองนะครับหรือวีไอดอลหนุ่มสุดฮอตแห่งวง BTS จากประเทศเกาหลีใต้ขณะที่คนดังจากประเทศไทยนะครับก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเมื่อน้องลิซ่า Blackpink คว้าอันดับที่2 Top Face ofthe year 2022ต่อจากคิมแทยองนะครับที่คว้าอันดับที่1และนอกจากนี้นะครับท็อป10ของ Top Face of the Year 2022ยังมีพระเอกชาวไทยติดอันดับอยู่ถึง2คนด้วยกันโดยพระเอกชาวไทย2คนนี้นะครับก็เป็นหนุ่มสุดฮอตที่เป็นขวัญใจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทั่วโลกก็เข้าไปติดอันดับความหล่ออยู่ในท็อป10พร้อมกับลิซ่า Blackpink ด้วยเช่นกันและ2หนุ่มนั้นนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะฮะนั่นก็คือน้องวินเมธวินโอภาสเอี่ยมขจรนะครับที่คว้าอันดับที่8และตามมาด้วยพี่ชายสุดหล่อนะครับไบรท์วชิรวิชีวะอารีที่คว้าอันดับที่9มาครองตามน้องมาติดๆนะครับสำหรับ Top Face of the Year 2022ทั้ง10อันดับจะมีใครอีกบ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่อันดับที่10กันเลยนะครับอันดับที่10นะครับลีเจโน่จากวง NCT นะครับอันดับที่9นะครับก็เป็นน้องไบรท์วชิรวอารีของเรานะครับอันดับที่8นะฮะก็เป็นน้องวินเมธวินโอภาสเอี่ยมขจรจากประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับอันดับที่7นะครับคิมซอกจินจากวง BTS นะครับอันดับที่6ชาอวนวูนะครับจากวง ASTRO นะฮะอันดับที่5นะครับคิมจีซูพี่จีซูของน้องลิซ่านะครับจาก Blackpink นะฮะอันดับที่4นะครับก็เป็นเจนนี่จาก Blackpink อันดับที่3นะครับยองกุ๊กจาก BTS นะฮะอันดับที่2นะครับก็เป็นน้องลิซ่าลาลิสามโนบาลนะครับจากวง Blackpink from Thailand และอันดับที่1นะครับคิมแทยังนะครับจาก BTS Korea และนี่ก็คือทั้ง10อันดับ Top Face of the Year 2022และทีมข่าวพี่นิวนะครับก็ขอแสดงความดีกับน้องลิซ่าน้องวินน้องไบรท์กับความสำเร็จในครั้งนี้ที่แสดงให้เห็นว่าศิลปินไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเช่นกันนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากคมชัดลึกนะฮะและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพี่นิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ